สวัสดีครับท่านบารอนี่ครับเราก็อยู่กันในเกม Armor Warfare นะครับก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่แคสหรือเล่นเกมนี้เลยนะครับเพราะ1คือมันปิงนะครับเรื่องปิงเนี่ยสำคัญมากนะครับทำให้ผมไม่ค่อยอยากเล่นนะครับทั้งที่ผมชอบรถถังสมัยใหม่นะแต่ว่าปิงเนี่ยมันเยอะจริงๆมัน300อัพตลอดอ่ะเซิร์ฟอเมริกาเหนือนะครับยุโรปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะกว่านี้อีกโอ้โหแบบมันแหลกอ่ะคือมันจะดีเลย์ประมาณเกือบวิถึงจะแค่บอกว่าแค่เกือบวิแต่ว่ามันก็นะครับแบบกดยิงไปละอีกสักนิดนึงกระสุนมันค่อยพุ่งออกไปอ่ะมันทำให้การยิงศัตรูที่เคลื่อนที่อยู่ทำไปได้ยากโคตรนะครับการแหลกการหน่วงๆแบบเนี้ยนะครับคือจะยิงศัตรูได้แค่แบบระยะใกล้ๆอ่ะทำไมผมถึงมาเล่นไม่รู้สิคือแบบเมื่อเช้าลองเปิดดูนะมันมีอัปเดตแพท 5.1 กิกนะครับผมก็เลยจัดการโหลดแพทมานะครับแล้วก็ลองเข้ามาเล่นดูตา2ตาเออก็พอได้นะก็เลยแบบลองเล่นดูแล้วก็ลองแคสดูนะครับแล้วก็ผมได้ไปรับรถถังฟรีมานะครับคือดูคลิปใน YouTube นี่แหละแล้วแบบมันมีโฆษณาไงโฆษณาแบบเขาแจกรถถังของเกมนี้ฟรีอ่ะเออผมก็เลยไปคลิกมานะครับมันก็ได้จริงๆนะครับมันก็คือT62 Veteran นะครับรถถังเทียร์3 Main Battle Tank นะครับของประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับดูดีเทลแป๊บเป็นของโซเวียตนะครับมันไม่ใช่ของรัสเซียนะมันไม่ใช่ธงรัสเซียเป็นธงโซเวียตนะครับธงรัสเซียจะเป็น334ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเจ้า T62 Veteran ดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจัดโหลดโอเคไปกันเลยกับ T62 Veteran มันให้อารมณ์เหมือนรถถังกลางของ War of Tank เลยสายโซเวียตนะครับหน้าตาแบบนี้นะโคตรคุ้นเคยโอเคผมไม่รู้เลยนะว่าด่านนี้มันควรจะไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็จะตามพวกคนอื่นไปแล้วกันไปกันเป็นกลุ่มๆนะครับต่อเท่าที่ผมเล่นมาหลายๆตานะเมื่อกี้คือเกมเนี้ยเขาเรียกว่าอุ๊ยไม่ระเบิดใช่ไหมกระแสของเกมอ่ะเขาเรียกว่าจังหวะเกมอ่ะมันออกไปในทางแบบเร็วกว่า World of Tank นะครับเข้า300หลบหลังที่62ครับไม่ดูเอาถ้ายิงโดนเล็บเผิดเมื่อกี้ก็เกือบตายอ่ะเฮ้ยคันนี้ตายแน่หายฮะโอ้ดูครับมันแหลกนะครับไม่ดูนี่เซ็งโคตรโอเคเราจะเข้าไปเก็บมันอ้าวทางนี้ก็มีวะเดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วกันมองหน้าเออนั่นแหละ target eliminate นะครับนึกว่าจะแหลกเจาะไม่เข้าครับยิงเข้าป้อมก็แง่แหละเฮ้ยงั้นมันเขากำรถมันเตี้ยมองไม่เห็นตามเพื่อนไปแล้วกันตอนนี้ผมก็ใช้กระสุน AP นะครับธรรมดาเจาะเกาะเท่าไหร่ไม่รู้อะใช้ไปเถอะจะเอ๊ะยิงไม่ได้พังตรงนั้นมีแพทตอน48นะครับมีแบตเทิลแทงเทียร์2หุ้ยโหนี่นะไม่พังวะปิ้งขอเทียร์2ยิงเราเข้าได้ไงเราเทียร์3นะเว้ย
ผมไม่รู้ค่ากงค่าเกาะอะไรเลยนะไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในหัวเลยนะตอนนี้แต่รู้อย่างหนึ่งคือเกาะเทเรตน่าจะแข็งแกร่งกว่านะครับตามสไตล์พี่โซเวียตนะรถถังโซเวียตจะไปเก็บอ้าวเจอฮะเข้าไปเลยฮะแบบหนึ่งในก็ต้องเสียชีวิตละเพื่อนเอาเฮ้ยใครมาบังไอ้บ้าเอ้ยนี่มันแย่งเหยื่อกันหินแล้วใครแคปวะโอ้โหปืนกลคอนเทนเนอร์บังวะออกมาครับผมแจกกระสุนเอ้าไม่โดนซะงั้นเฮ้ยนี่นะคือบางนัดมันไม่ทันรู้สึกแบบกระสุนมันไม่ไปตามที่ใจนึกเหมือนวอร์ฟแทงนะครับเอาจะชนเหรอเรามีแบทเทิลแทงนะโว้ยอุ๊ยตานี้คิวไป4นะครับเยอะที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยเฮ้ยชนะว่ะพี่กล็อกว่ะอะไรครับปืนกลนี่ผมบ่ยันครับพี่เอาวิ่งหนีไปเลยอ่ะเออหนีไปอยากหนีก็หนีไปไม่ตามฮะเอาแคปอยู่นี่ดีกว่าคาดว่าคงตามรถถังเบาหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะครับไม่น่าจะทันไม่ใช่รถถังเบามันเป็นรถถังปืนกลน่ะเดี๋ยวจะโดนสปอตได้ไงวะโอ้โหเนี่ยแกวิ่งรอบแมปเลยเฮ้ยอาจยิงได้เจอวะมองหน้าไม่โดนวะโถโดนยิงใครยิงล้อวะมองหน้าไอ้สองเฮ้ย6คันจะได้นะหรือเปล่าวะอะไรนะท็อปกันเราต้องลองฮะ6คันจะได้ท็อปกันหรือเปล่าเอาไม่อยู่แล้วตรงนี้พี่แกบังเอาไม่กล้ายิงนะโดนกลัวเพื่อนเลยนะกลัวโดนเพื่อนสิจัดไป5คันไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะทำได้ขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เหรียญตราอะไรหรือเปล่านะครับ5คันเราได้เหรียญที่ชื่อว่าS Hanger นะครับค่าเยอะที่สุดในทีมอย่างน้อย5คันนะครับแหลมไปเลยโอเคเราได้อะไรบ้างนี่อัพสกิลฮะสามารถอัพสกิลของคนรถได้แล้วนะครับยิงตอนเป้าขยายใหญ่สุดนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้น 10% เหมาะสำหรับการยิงแบบ snapshot อัพไปเลยนะครับเพราะมันอัพด้านเดียวโอเคพอยต์หมดแล้วคนลดคนอื่นบ้างนะครับนี่ไงมี4สกิลสมูทไรด์นะครับชื่อก็คล้ายๆกับสกิลคนลดของ World of Tank เนาะ Battering Ram นี่ก็น่าจะพุ่งชนดาเมจพุ่งชน 30% Accuracy นี่คือยิงตอนความแม่นยำตอนวิ่งนะครับจะเพิ่มขึ้น20ในการยิงออฟโรดไดวิ่งก็ความเร็วอ่ะจะไม่ค่อยตกนะความเร็วจะเสถียรตอนพื้นที่มันนุ่มมันแข็งอะไรเงี้ยนะครับสปินทูวินก็คือหมุนเทอร์เรตเร็วขึ้นเหรอหมุนเทอร์เรตหรือเปล่าหมุนตัวรถไม่ใช่หมุนเทอร์เรตนะครับเร็วขึ้น 10% หมุนตัวรถน่าจะดีหมุนตัวรถแล้วกัน
อันนี้ของคนปืนใช่ไหมเพิ่มความแม่นยำตอนเป้าหดเล็กสุด 20% นะครับนี่อันนี้คือเทเรตหมุนเทเรตเร็วขึ้น 10% Aim Speed นี่ก็คือเป้าเล็กลง 10% ใช่ไหมเป้าเล็กลงเร็วขึ้น 10% นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเป้าขยายใหญ่สุดอ่ะจะแม่นขึ้น 20% แค่นี้วะเล็งเร็วขึ้นเป้าขยะเป้ามันหดเล็กลงเร็วขึ้น 10% น่าจะโอ้ต่อมาก็อันนี้ผลบรรจุใช่ไหมรีโหลดเร็วขึ้น 5เปลี่ยนกระสุนเร็วขึ้น 20เปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนประเภทของกระสุนนะนะยิงเข้าอุปกรณ์แรงขึ้น 20นะครับของศัตรูอัมเมอร์แลกฮิตพอยต์เลือดของอัมเมอร์แลกเนี่ยก็เยอะขึ้น40ก็คือลังกระสุนเนี่ยจะแตกยากขึ้นนะครับผมว่ารีโหลดเร็วน่าจะโอนะจัดโหลดไม่ได้ศึกษาสกิลมานะว่ารถถังประเภทไหนควรจะอัพอะไรนะครับถ้าอัพมั่วๆก็แนะนำว่าอย่าอัพตามนะครับโอเคครับมาพบกับ M60 นะครับ Mean Battle Tank Tier 3ของอเมริกานะครับเท่าที่ดูนี่รู้สึกคนจะชอบเล่น Mean Battle Tank นะเห็นเยอะที่สุดเลยโอเคไปฮะโอ้โหนี่ SPG เหรอปืนโคตรใหญ่ฉากมันสวยงามมากอะแต่ว่าต้องบอกว่ามันกินสเปคจริงๆนะครับเกมนี้ผมปรับไม่สูงสุดนะเป็นแค่รีไฮนะครับไม่ใช่อัลตร้านะครับผมรู้สึกปิงได้เท่าไหร่ไม่ใช่ปิง FPS 50-60แต่บางด่านเนี่ยเหลือ30นะครับ FPS เจอวะตายฮะ265อีกนัดอังนัดไปไม่โดนวะทำไมมันยิงแรงจังรถถังคันเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยอุ้ยสปอตอุ้ยอะไรวะอันนิ้นๆฮะโอ้โดนยิงโดนยิงมันยิงมาตลอดเลยมีสปอตอีกละถอยอุ้ยอุ้ยทางนี้มันหลุดมาเต็มเลยเว้ยถ้าจะแย่ครับพี่น้องซ่อนให้หลังหินน่าจะช่วยได้เข้าเว้ยโอ้โหโดนเหมือนกันแฮะโอ้โหเต็มเราระวังแค่ทางนี้ก็พอไปครับเฮ้ยนี่ไม่โดนไม่โดนมาโอ้โหแตก3คันรวดเลยนะอะไรวะเนี่ยยิงไม่เข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าดันเราดิไอ้บ้าเอ้ยไม่เข้า
ยิงก่อนไม่เข้าเอือใครยิงครับโดนเพื่อนตัวเองนะครับน่ะยิงไม่เข้าเว้ยโอ้โหไม่รู้ว่าใครตกเมื่อกี้นะครับ SPC คนไหนตกคือแบบเลือดผมไม่มีแล้วนะดูช่องเลือดนะครับมันเหลือแทบจะ 0% อ่ะไอ้บ้าเอ้ยยิงไม่เข้าโอ้โหใครช่วยชีวิตโอ้นะครับต้องกลับไปดูจริงๆว่าเมื่อกี้ SPG คนไหนลงนะน่าจะเป็นของเขานะครับลบหนึ่งนะครับโอ้โหโชคดีมากจะได้เหรียญลัคกี้ไหมเนี่ยเหมือนวอล์กแทงนะครับถ้ามีการยิงทีมตัวเองใกล้ๆเราจะได้เหรียญลัคกี้นะครับเราจะได้เหรียญอะไรต้องดูนะครับได้เหรียญที่ชื่อว่าไม่มีครับเป็นไม่ใช่เหรียญเกี่ยวกับยิงโดนเมื่อกี้นะแต่ว่าโอเคนะครับรู้สึกว่าโชคดีมากโอเคครับเรามาต่อกันที่ Leopard 1นะครับมี Battle Tank นะครับของเยอรมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น Leopard 1เดียวกับเทียร์10รถถังกลางของเยอรมันของ World Tank หรือเปล่านะหน้าตาก็คล้ายๆกันนะผมว่าคล้ายมากอ่ะรู้สึกคันนี้จะเร็วกว่า M60 อยู่พอสมควรเลยนะครับเป็นMain Battle Tankเหมือนกันแต่ตอนนี้รู้สึกปิงขึ้นเป็น388ละแหลก6นะครับจะ400แล้วเนี่ยกระดาษนี้เฟรมเรทนะครับเหลือ30กว่านะครับออบเจกต์เยอะมากแหลกโคตรทั้งแหลกทั้งกระตุกมันก็ไม่เชิงไม่ถึงกับกระตุกหรอกแต่มันหน่วงมากเลยนะครับสมกับเป็นเกมที่มันกินสเปคจริงๆนี่ผมไม่รู้เลยนะว่าด่านนี้มันเล่นยังไงนะครับก็ตามเข้ามาอุ๊ยเจอว่ะเอาโดนด้วยหายไปแล้วอ้าวใครลงไปบวกอ่ะไม่มีแบตเตอร์แทงตรงนั้นมั้ยน่ะจะเอาช่วยยิงก็มันก้อนนะเออกลับมาได้แล้วไม่เป็นไรละผมนี่ตกใจเลยอาร์ติลเลอรี่ลบไม่โดนจ้าโดนฮะช่วยดีแดงเอ็ม551บายช็อตดูโดนไหมไม่โดนหรอกถ้าโดนก็คงตายนะเมื่อกี้คอยสักนัดนะอ่ะไปน่าจะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเฮ้ยคันนี้มันตายครับโอเคเรามาดูข้างหลังต่อข้างหลังเป็นไงบ้างเทียร์4เว้ย QF40ตรงนี้อาร์ติลเลอรี่มันตกได้อะเนี่ยจะโหดมากออกไปยิงเฉยคือเขามีอยู่ 3-4 คันนะครับตรงนั้นผมว่ารอเขาบุกเข้ามาดีกว่าเราเนี่ยถอยไปใกล้ๆเลยมาไหมครับรอเพื่อนเข้าข้างหลังอะไรอย่างงี้ดีกว่าเฮ้ยเล็บเพิดวันว่ะเอาหายอู้เต็มมีโดนเว้ยอุ้ยเขายิงเนี่ยถ้าเราเก็บ QF คันนี้ได้เร
น่าจะโอเคมีโดนโอเคเอ้าเธอได้สตั๊กไปเดี๋ยวก่อนเธอเด็ดมันติดไม่ต้องฟิกแล้วเอ้าเราอุตส่าห์ได้มุมโอเคสกอร์เปียนตรงนี้คันเดียวนะครับไม่โดนโอเคโอเคครับสำหรับการเล่น Armored Warfare นี้ของต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเมื่อกี้ก็เพิ่งได้นะครับ Tank Destroyer มานะครับ Dragoon 90 Tier 3ของอเมริกานะครับแต่ว่าที่มาเล่นให้ดูเพราะมันเล่นยากจริงๆผมไปลองเล่นละคือกระสุนมันไปช้าและย้อยด้วยนะทั้งช้าทั้งย้อยคือและบวกกับความแหลกนะครับปิงของเกมสุดยอดแห่งความว้าวอ่ะยิงโดนยากมากจริงๆนะครับก็เลยยังไม่เล่นให้ดูแล้วกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับสำหรับ Tank Destroyer นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับติดตามกันได้ใน Armored Warfare คลิปหน้านะฮะบายครับ